ใช่หนูเป็นคนชอบเขาดาวมากเพราะรู้สึกว่ามันเป็นแบบมันเป็นอะไรที่เราจะได้ข้ามไปเพื่อเหมือนเปิดรับปีใหม่หรือเปิดเจอเรื่องราวสิ่งใหม่ๆถ้ามีโอกาสอยากมาอีกมั้ยคะมาแต่กำลังคิดว่าชวนใครมาดีเพราะว่าคนน่าจะเยอะเพราะว่าปีนี้เขามีภูแบบ7องค์อ่ะค่ะแบบเยอะมากไม่เคยเห็นภูเยอะขนาดนี้มาก่อนเอาจริงๆหนูไม่เคยรู้ว่าเมืองไทยแบบมีที่เขาดาวแบบสวยขนาดนี้มาก่อนครับให้ไม่ว่าช่วยชวนชวนใครที่อยู่ได้ค่ะแล้วนี้อาจจะมาสนใจเขาดาวปีนี้อาจจะมาร่วมมือร่วมงานก็สำหรับคนไทยนะคะแล้วก็ชาวต่างชาติถ้าเกิดใครอยากเขาดาวแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนก็มาที่ไอคอนสยามนะคะหรือว่าจะไปละแวกใกล้เคียงก็ได้หรือว่าที่โรงแรมหรือว่าจะที่ต่างๆก็สามารถดูปูได้เพราะว่าปูเขาแบบมี7องค์แล้วก็แบบยาวมากยาวทั่วทั้งแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งแม่น้ำเจ้าพระยาก็เป็นแม่น้ำประจำประเทศเราแหละก็เรามาดูครับน่าจะสนุกสนานกันครับเรื่องราวที่ผ่านมาได้ค่ะหนูรออยู่หนูไม่มีใครมาถามเลยดีนี่กระแสครับที่หลายคนบอกว่าเราพาเพื่อนหลงอะไรอย่างเงี้ยครับกับเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับเราเอาความจริงก็คือพวกหนูซ้อมกันน้อยค่ะก็คือซ้อมกันแบบครั้งเดียวเพราะด้วยเวลาที่แต่ละคนคิวยากมากมีโอกาสได้เจอกันครั้งเดียวก็เลยซ้อมกันน้อยแล้วก็ด้วยความที่ตัวหนูไม่ได้แข็งแรงในด้านการร้องเพลงมากพอขึ้นไปแล้วเราแบบไม่ได้ยินเสียงตัวเองเราก็เลยเพี้ยนไปเลยครับแล้วก็เรารู้ไหมกับเหตุการณ์รอบข้างที่แบบหลายคนรู้เรารู้แต่อยู่บนเวทีแล้วว่าอุ้ยเราร้องเพี้ยนแต่ว่าเราก็ต้องร้องให้จบเพราะว่าเราแบบเหมือนเดอะโชว์มัสโกออนนะคะก็พยายามร้องให้จบแต่พอลงเวทีมาก็แบบรู้แล้วว่ามันแย่เราแค่คิดว่าจะมีคนแชร์คลิปมันเยอะเพราะว่าด้วยคนติดตามเพลงนี้มาค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันคือตอนแรกหนูคิดว่าคือตอนคลิปที่มีการแชร์เยอะค่ะคือมันผ่านจากอีเวนต์มานานมากแล้วหนูคิดว่าอุ้ยหนูก็ตกใจว่าอ้าวทำไมคนเพิ่งมาแชร์เพราะตอนแรกตอนที่จบอีเวนต์น่ะยังไม่มีคนแชร์แต่เราไม่ได้ป่วยอะไรใช่ไหมครับก็เลยคิดว่าถ้าจะป่วยหรือเปล่าเสียงไม่เป็นอะไรเนี่ยป่วยด้วยแต่ว่าจริงๆเราก็จริงๆเราเพี้ยนหนักกว่าเราเซลฟ์มาเราเสียเซลฟ์ก็เสียเซลฟ์นะเราสึกว่าเราแบบเฮ้ยเราเหมือนทุกคนที่เขามางานเขามารอฟังเพลงเนี้ยค่ะแต่เราแบบเหมือนทำได้ไม่ดีเหมือนเรามอบความสุขให้เขาไม่ได้เราก็เลยเหมือนกลับไปหนูก็แบบก็มีวันแบบเสียใจมานั่งร้องไห้อยู่แล้วเราก็ไม่เป็นไรเพราะมันผ่านมาแล้วแล้วงานหน้าเราก็ทำใหม่ทำให้ดีขึ้นแล้วได้อ่านคอมเมนต์ไหมคะเพราะมีคนคอมเมนต์แบบหลากหลายมากอ่านค่ะอ่านค่ะแต่ก็อ่านบ้างไม่อ่านบ้างเพราะบางคอมเมนต์หนูก็รู้สึกว่าอุ้ยบางคอมเมนต์ด่าแรงเกินที่แบบเราจะรับไหวเหมือนกันเพราะมันแบบด่าเกินเรื่องแบบร้องเพี้ยนอะไรเงี้ยก็หนูได้คุยกับเพื่อนบ้างแม้ตอนที่เกิดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคุยค่ะคุยก็มีคุยต่อคุยกับแบงค์เพราะว่าได้เจอกันบ่อยค่ะก็คุยว่ามันเกิดขึ้นแล้วพี่ต่อบอกว่าไม่เป็นไรหรอกมันก็เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องแบบข้ามไปให้ได้ค่ะแล้วงานหน้าเราก็ไปทำใหม่ทำให้ดีขึ้นอย่างนี้มันจะทำให้เราแบบกดดันหรือว่าเกรงเราจะไปร้องเพลงงานหน้าไหมคะสำหรับหนูไม่กดดันค่ะแต่หนูรู้สึกว่าหนูอยากทำให้ดีมากกว่าเดิมด้วยซ้ำค่ะเพราะรู้สึกว่าทุกคนเขาอยากฟังเราเราก็ไม่อยากร้องเพลงให้คนอื่นฟังเหมือนกันแล้วก็ไปพัฒนาตัวเองมันเสียความมั่นใจไปเลยแล้วตอนนี้ใช่วันที่หนูลงขอโทษค่ะวันที่หนูลงมาจากเวทีแล้วหนูกลับบ้านวันนั้นหนูก็แบบหนูก็เสียความมั่นใจโอ้ยทำไมเราทำได้ไม่ดีเลยเราแบบเพลงเรานะเว้ยแต่เราร้องเพี้ยนอ่ะแต่หลังจากนั้นหนูก็ดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็มีการไปร้องอีกแต่มันก็เลยคือหลายคนก็แบบว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่ใช่คือหลังจากนั้นหนูก็ไปร้องมาอีก2งานค่ะร้องคนเดียวเดี๋ยววันที่3นี้ก็มีร้องอีกก็ถ้าใครว่างก็เรียนเชิญค่ะซ้อมหนักกว่าเดิมอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะก็ทุกวันค่ะทุกวันมากกว่าเดิมแบบมากๆแล้วก็เหมือนก็รู้ก็ได้รับรู้ข้อบกพร่องตัวเองว่าเราจะเป็นคนที่เวลาร้องกับคนอื่นเราเหมือนเราเสียงเราอ่ะจะเบี่ยงไปหาเขาเพราะฉะนั้นเราตัวเราเองต้องแข็งแรงมากๆในเสียงหลักของเราเหมือนกันหลายคนก็มองว่ามีการแต่งเสียงอะไรเกิดขึ้นตัวพวังอยากจะเคลียร์อะไรกับเรื่องนี้กับเพลงมันเป็นประเด็นสำหรับหนูมองว่าถ้าคิดว่าแต่งเสียงก็อยากให้ทุกคนแบบลองมาฟังเวลางานสดก็เดี๋ยววันที่3นี้หนูก็มีเพราะปกติเวลาไปงานอีเวนต์หนูก็ร้องมันก็เป็นเสียงจริงของหนูค่ะโอเคเนาะไม่เครียดแล้วเนาะไม่เครียดแล้วหนูแบบทำไมไม่มีใครมาถามหนูสักทีเนี่ยหนูคนเดียวเลยใช่หนูก็เห็นแบบอ้าวแบบสามพี่ต่อแล้วสามเจแล้วสามแม่หนูก็แบบเนี่ยเตรียมตัวเมื่อไหร่จะมีคนมาสาวแล้วก็เนี่ยได้มาแล้วขอบคุณมากค่ะที่มาสาวหนูเนี่ยเอาเรื่องนี้ไปแบบว่าที่เราพัฒนาขึ้นเนาะใช่ค่ะโอเคครับคุณค่ะคุณค่ะหนูอยู่